คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการหลังจากทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาใจสงบเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพาส2การนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยคอยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสม
อาหารหนึ่งปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุหนึ่งอุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสมปฏิจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งตามประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้จำแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการ อาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเล็กๆน้อยๆวงเล็บเล็กๆน้อยๆ
เข้ามาแล้วเอฟซีตัวจริงอันสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นอันดับแรกแล้วก็ตามมาด้วยเท่าเจ้าอธิการอารักยานธรรมโมโอสาธุสาธุจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูน ขอไป อันนี้บรรยากาศดีขึ้นมาหน่อยเออ6องศาต่ำสุด6องศาเนี่ยขณะนี้กำลังพูดอยู่นี่6องศาสูงสุด12นู่นตอนกลางวันตอนกลางวันนี้จะสูงขึ้นมาหน่อยแล้วมีแสงแดดวันนี้แสงแดดจ้าน่ะยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุซึ่งมีท่านอาจารย์พระมหาลำไพกิตตธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์ในประเทศไอร์แลนด์เพราะว่าเป็นวัดเดียวมีวัดเดียวนอกนั้นมีสำนักปฏิบัติธรรมเช่นสุญญตารามสำนักของท่านอาจารย์สนองกตปุญโยวัดสังฆทานนนทบุรีก็มี มีสาขาอยู่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมลงไปทางใต้นู้นเลยเมืองคอกนี่ไปอีกก็จะใต้สุดของประเทศไอร์แลนด์นี่นะที่นี่ก็วัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวน์คอกเคาน์ตี้สาธารณรัฐไอร์แลนด์หรือ Republic of Ireland วันนี้ก็อยู่ในเนื้อหาสาระของธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งขณะนี้พระธเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติสมถกรรมฐานพุทธานุสติ1ใน40อย่างของสมถกรรมฐานเหมือนที่ป่าหน้าธรรมาสไปเมื่อกี้นี้ปาณาธรรมาสไปสมถะและวิปัสสนาสองอย่างการปฏิบัติธรรมขั้นสูงหรือขั้นอุกฤษในพระพุทธศาสนาของเราก็มีสองอย่างแค่นี้คือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานก็ส่วนใหญ่เป็นการบริกรรมบริกรรมอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่ยกตัวอย่างมาเป็นการนับหรือเรียกว่าคณนาในย่านแต่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำปฏิบัติอยู่เป็นพุทธานุสติคือผสมกับอานาปานสติคือการบริกรรมเนี่ยบริกรรมโทเนี่ยตามลมหายใจหายใจเข้ายาวเท่าไหร่ก็พุทธยาวเท่านั้นโอ้โหจนสุดลมหายใจ
หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเท่าไหร่ก็พุทยาวเท่านั้นโทยาวเท่านั้น นี่เป็นการผสมกันนะส่วนวิปัสสนาก็นี่เป็นการพิจารณาอย่างละเอียดละออเรียกว่าถ้าเป็นหัวข้อธรรมะเขาเรียกวิมังสานะในอิทธิบาท4คุณโยมจันเพ็ญคำโพธาโอยกมือสาธุมาว่ากราบหลวงพ่อตะไวสาธุเจ้านะสาธุสาธุคือคนเมืองเฮาล่ะนี่คนเมืองคนเมืองเราเนี่ยจะมีเขาว่าเจ้าเจ้านี่นะคุณโยมจันเพ็ญนะคำโพธาคุณโยมจันเพ็ญคำโพธาโอสาธุอันอาจารย์อารักษ์ญาณธรรมโมเจ้าคณะเจ้าคณะตำบล วันนี้ท่านสามเณรวัดป่าแดงรายงานมาว่าร้อนมาก40องศาน่ะที่วัดป่าแดงเนี่ยวัดป่าแดง4องศาอำเภอเมืองทางอำเภอลี้ทางที่อื่นเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ โอ้กำลังร้อนกำลังร้อนรักษาสุขภาพด้วยรักษาสุขภาพกันทุกๆคนนะถ้าฝนไม่ตกก็ต้องใส่แมสหน้ากากหนาๆ หน่อยเพราะว่า EM 25นี่ไง.25นี่ไงเนี่ยรู้สึกว่าจะอาการหนักที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนแต่ถ้าฝนตกก็จะดีหน่อยอาทิตย์ส่องแสงโอ้ท่านรองอธิการบดีมจรวิทยาเขตเชียงใหม่สาธุครับสาธุครับ วันนี้ดูท่าทางอารมณ์ดีท่านรองอาจารย์ว่าครูบรมธาตุพิทักษ์วัดสะดือเมืองอินทขินวัดอินทขินสะดือเมืองโอสาธุขอบคุณมากที่เข้ามาในรายการวันนี้เอาสำหรับวันนี้นะหัวข้อก็คือย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอานี่เป็นธรรมะที่เป็นพุทธพจน์นะที่พระพุทธองค์ตรัสโดยตรงมาจากขันธวารวักสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17หน้า105ถึง110อูยาวหน่อยนะวันนี้เดี๋ยวจะต้องอ่านยาวๆหน่อยข้อที่158ถึง164นู่นน่ะโอ้นี่เดี๋ยวต้องรีบอ่านครับท่านพระครู ท่านรองอธิการนะใจความก็คือว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมตามระลึกถึงอุปาทานขันธ์ห้าหรือขันธ์ใดขันธ์หนึ่งแห่งอุปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์ห้าเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายย่อมตามระลึกถึงรูปดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงเวทนาดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีเวทนาอย่างนี้
ย่อมตามระลึกถึงสัญญาดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้อ้าวผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วสาธุสาธุกราบนมัสการขอรับหลวงพ่อสาธุตอนวันนี้ไม่มีพระครูจารย์วันนี้ไม่มีพระครูจารย์ไม่เป็นไรเมื่อวานนี้โทรมาตั้งแต่3เนี่ยเมื่อวานนี่นะผู้พูดกำลังนอนหลับอยู่สาธุสาธุในอดีตการว่าในอดีตการเนี่ยเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงสังขารดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีสังขารอย่างนี้ย่อมตามระลึกถึงวิญญาณดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีวิญญาณอย่างนี้อันนี้คือย่อมยุบย่อมไม่ก่อนะว่างย่อมความทิ้งขว้างทิ้งก็ย่อมไม่ถือเอาขออภัยด้วยไม่เข้ามาหลายวันแล้วอ๋อผู้มีกิเลสไม่เป็นไรรายการก็ไม่ได้จัดอยู่เอาเป็นอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่กลับมาจากประเทศอังกฤษอันสุริยันคำปาบอกว่าวันที่29เมษายน2567เวลา9นาฬิกาการเสวนาทางวิชาการครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกครับโอ้สาธุสาธุในงานการเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพในวันที่30เมษายนทางวัดมีจัดการเสวนาทุกปีเกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วก็เสนอไปเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่สหประชาชาติ UN เสนอไปแล้วเราก็มีสัมมนากันแล้วก็ส่งไปเป็นบุคคลสำคัญของโลกบุคคลสำคัญของโลก ขอบคุณมากครับนะ29เมษายนท่านที่มีเวลาก็ขอเชิญเอ้าวันนี้อ่ะที่นี่งานน่ะโอ้วันนี้28นะ29เมษายนวันพรุ่งนี้ขอเชิญได้มาร่วมงานการเสวนาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะน่าจะเป็นที่อาคารที่ศาลาหรือไม่ก็ที่ลานจอดรถมีห้องสัมมนาอยู่ไม่รู้จัดที่ไหนนะก็เชิญทุกท่านมาร่วมงานขอบคุณมากภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะสิ่งนั้นแตกสลายดังนั้นจึงเรียกว่ารูปเพราะฉะนั้นคำว่ารูปะเนี่ยนะรูปะหรือรูปเนี่ยแปลว่าทำลายนะแปลว่าแตกสลายรูปร่างกายของเราทุกคนเนี่ยมันจะต้องแตกสลายจึงเรียกว่ารูปแตกสลายไปเพราะอะไรแตกสลายไปเพราะความหนาวบ้างแตกสลายไปเพราะความร้อนบ้างความหิวบ้างความกระหายบ้างเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างภิกษุทั้งหลายเพราะสิ่งนั้นแตกสลายดังนั้นจึงเรียกว่ารูปนี่รูปเนี่ยหรือคำว่ากายของเราเนี่ยนะรูปกายร่างกายของเราเนี่ยกายะเนี่ยนะกายนี่แปลว่าแตกแปลว่าทำลายนะแปลว่าไม่อยู่คงทนภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาเพราะสิ่งนั้นรู้สึกดังนั้นจึงเรียกว่าเวทนาก็คือความรู้สึกความรู้สึกของเราเอาดูเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้
5 นาทีดูเวลาน่าจะเกินเวลาไปเสียแล้วลูกเดี๋ยวจำเจ็บเริ่มเวลายังไงเนี่ยเริ่มเวลายังไงดูผิดไปเสียแล้วเนี่ยนะเอาเดาเอาหน่อยเดาเอาเดาเอาอีกหน่อยภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนารู้สึกได้ซึ่งอะไรจึงเรียกว่าเวทนารู้สึกได้ซึ่งรูปซึ่งสุขบ้างทุกบ้างอทุกขมะสุขบ้างคือไม่สุขไม่ทุกภิกษุทั้งหลายเพราะสิ่งนั้นรู้สึกดังนั้นจึงเรียกว่าเวทนาภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญาเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้อะไรจำได้หมายรู้สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างภิกษุทั้งหลายเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาอ้าวแล้ววันนี้ดูไปดูมาเวลาดูท่าทางจะหมดหรือเกินไม่เป็นไรเอาไว้กันนี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปก็มาต่อใหม่เรื่องนี้ยังไม่จบมาต่อกันใหม่อีกขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร